สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมานำเสนออาหารหรือของว่างที่ใช้ใบชะพลูนะคะแต่ไม่ใช่เมี่ยงคำนะคะวันนี้จะเป็นอาหารเวียดนามชื่อว่าหมูห่อใบชะพลูค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของหมูห่อใบชะพลูนะคะแน่นอนก็ต้องมีหมูมีใบชะพลูเป็นหมูสับนะคะแล้วก็ใบชะพลูนะคะเลือกใบขนาดกลางถึงใหญ่นะคะน้ำตาลทรายตะไคร้สับกระเทียมสับหอมแดงสับอันนี้นมข้นจืดนะคะน้ำสับปะรดซีอิ๊วขาวสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากการหมักหมูก่อนนะคะใส่หมูสับลงไปนะคะแล้วก็หอมสับกับกระเทียมสับคือจริงๆก็คือใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะลงไปตะไคร้สับซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายนมข้นจืดค่ะแล้วก็น้ำสับปะรดนะคะแล้วเราก็นวดนะคะนวดส่วนผสมของเราให้เข้ากันจะใช้เวลานวดไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าจะให้มันเหนียวตัวจะได้เวลาปั้นมันจะได้เป็นก้อนง่ายๆนะคะการนวดตรงนี้อาจจะใช้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะเวลานวดจะได้เหนียวหรือพยายามตบจะให้อากาศเข้าด้วยก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้เหนียวตัวเร็วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนวดไปประมาณ 5-10 นาทีหลังจากนี้เราจะเอาพลาสติกปิดคลุมเอาไว้แล้วเอาเข้าตู้เย็นนะคะก็เป็นการหมักหมูทิ้งเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะห่อใบชะพลูกันค่ะค่ะนี่เราหมักหมูเราไว้30นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาห่อพันด้วยตัวใบชะพลูนะคะก็มีถ้วยน้ำไว้สำหรับแตะมือเพื่อไม่ให้หมูติดนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะมีไม้กลัดนะคะกรณีถ้าสมมติเราห่อเรารู้สึกว่ากลัวมันจะหลุดเนี่ยเราใช้ไม้กลัดได้ก็หยิบตัวหมูมาสักจำนวนหนึ่งนะคะกะดูแล้วเราก็คลึงให้เป็นท่อนลีๆนะคะอย่างเงี้ยนะคะให้เท่าๆกันหมดแล้วก็คว่ำที่ใบชะพลูนะคะเวลาม้วนออกมาจะได้เห็นสีเขียวๆลายๆข้างหน้าสวยดีอันนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนจากก้นแล้วก็มาหาปลายอย่างนี้ไว้นะคะอย่างที่บอกมีน้ำไว้คอยแล้วก็มีผ้าเปียกไว้คอยเช็ดมืออันนึงถ้ากลัวหลุดนะคะเอาไม้เนี่ยกัดได้ก็คือมากัดเงี้ยไว้ได้นะคะเดี๋ยวพอตอนเราเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไม้กัดออกได้ระหว่างนี้ก็คือกัดไว้อย่างนี้ก่อนก็เหมือนเดิมนะคะพยายามให้ดูคลึงแล้วมันหนาเท่าๆกันนะคะเวลาสุกมันจะได้สุกพร้อมๆกันนี่นะคะวางแล้วก็ม้วนอย่างที่บอกถ้าอยากจะกัดก็กัดเลยนี่ก็ได้หรือจะแทงทะลุก็ได้นะคะได้เหมือนกันคือต้องการให้มันอยู่แค่นั้นเองจุดประสงค์เดี๋ยวตอนนี้เราจะห่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้เราจะไปปิ้งกันค่ะ
ค่ะตอนนี้ตัวหมูห่อใบชะพลูเราพร้อมที่จะเอามาปิ้งหรือย่างกันแล้วนะคะแต่ถ้าที่บ้านคุณผู้ชมมีเตาถ่านเนี่ยใช้เตาถ่านก็จะหอมดีนะคะวันนี้ก็เป็นเป็นกระทะที่เป็นกริลนะคะเราก็เลยใช้นี้แทนเอากระดาษซับน้ำมันเล็กน้อยนะคะถูจะได้จริงๆมันก็ไม่ติดอยู่แล้วนะคะแต่เราถูให้มันเคลือบไปอีกรอบนึงหรือถ้าไม่มีกระทะกริลอย่างนี้นะคะใช้กระทะท้องแบนธรรมดาก็ได้นะคะแล้วเราก็วางตัวหมูของเราเนี่ยลงไปนะคะคือทีนี้ลองดูจะไม่ต้องใช้ไม้กลัดก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาความร้อนมันจะทำให้ใบชะพลูสุกใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเริ่มรัดตัวเนื้อหมูเราเพราะฉะนั้นมันถ้าเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่กลิ้งไปเนี่ยใบมันก็จะรัดหมูไปในตัวคือมันจะไม่ทำใบมันจะไม่หลุดนะคะที่สำคัญคือใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆย่างหรือปิ้งไปเรื่อยๆเพราะว่าหมูเรายังไม่สุกเราก็ต้องให้ไฟอ่อนๆเนี่ยเพื่อให้หมูมันสุกทิ้งไว้อย่างนี้สักพักนะคะอย่าเพิ่งกลับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะทีนี้เราจะกลิ้งกลับด้านนะคะให้มันเสมอกันก็คือขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเนี่ยนะคะหรือจะค่อยๆพลิกไปทีละด้านก็ได้นะคะเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ตัวของมันเองแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่เราก็ปิ้งมาจนสุกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปประมาณอย่างเงี้ยนะคะดูลักษณะเห็นว่าใบชะพลูมันห่อรัดตัวหมูหมดแล้วแล้วก็ดูจิ้มๆดูเนี่ยหมูไม่ยวบแล้วนะคะเด้งๆก็แสดงว่าหมูสุกดีใช้ได้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะตัวหมูห่อใบชะพลูเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มีผักเคียงผักแกล้มให้นะคะก็คือผักกาดหอมสะระแหน่แล้วก็โหระพาแล้วก็แถมเป็นเส้นหมี่ให้อีกเล็กน้อยนะคะจริงๆปกติก็ทานเปล่าๆก็ได้นะคะแต่วันนี้เราก็มีอย่างที่บอกเครื่องเคียงแล้วก็ตัวน้ำจิ้มให้อันนี้ก็เผื่อใครชอบอยากมีรสชาติมากขึ้นก็ใส่น้ำจิ้มได้นะคะน้ำจิ้มก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำจิ้มปอเปี๊ยะหรือน้ำจิ้มในร้านอาหารเวียดนามอย่างนั้นนะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์เราที่ foodtravel.tv วันนี้คุณตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ